รู้หรือไม่ว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งครองแชมป์ติดต่อกันมา5ปีและยังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆโรคมะเร็งหากเป็นแล้วมีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิตสูงผลสำรวจพบว่าประเทศไทยมีสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นโดยมีจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปีละประมาณ 70,000 คนโดยพบในเพศชาย 35% เพศหญิง 65% ปัญหาที่พบในผู้ป่วยโรคมะเร็งส่วนใหญ่เกิดจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดหรือคีโมเทอราพีจึงถูกนิยมเรียกกันสั้นๆว่าคีโมยาเคมีบำบัดเป็นหนึ่งในยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งและมักอาจเกิดผลข้างเคียงมากที่สุดโดยยาเคมีบำบัดมีผลต่อรากผมทำให้ผมหลุดร่วงง่ายจนหมดศีรษะแต่ส่วนมากผู้ป่วยในเพศหญิงจะกังวลต่อภาพลักษณ์เราจึงมีโครงการรณรงค์บริจาคเส้นผมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยเส้นผมที่บริจาคจะนำไปทำวิกผมบริจาคให้แก่ผู้ป่วยเนื่องจากวิกผมมีราคาสูงและเป็นภาระของผู้ป่วยที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นวิกผมที่ได้จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันมาร่วมบริจาคเส้นผมกับเราได้โดยการเตรียมความพร้อมดังนี้ 1. เส้นผมที่บริจาคต้องมีความยาวตั้งแต่10นิ้วขึ้นไป 2. เส้นผมตามธรรมชาติทุกชนิดทุกประเภทสีทุกเชื้อชาติสามารถบริจาคได้ 3. ควรสระผมทำความสะอาดและเป่าแห้งก่อนมาบริจาคแต่เดี๋ยวก่อนผมที่จะมาบริจาคนั้นควรเป็นผมที่ไม่ผ่านการยืดดัดย้อมไม่มีสภาพผมที่แย่จนเกินไปและมาจุกปลายผมให้เรียบร้อยก่อนนำมาบริจาคช่องทางในการบริจาคเส้นผมร้านแฮร์อินเทรนด์โทรศัพท์083-720-3232มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติโทรศัพท์02-354-7025เส้นผมของคุณหลายเส้นมีค่าต่อใครหลายคนพร้อมหรือยังที่จะมาบริจาคเส้นผมไปพร้อมกับเรา